สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมสำรวจเส้นทางอันตรายในวันที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้มีด่าน1ด่านปลดแล้วก็เงื่อนไขเหมือนเดิมเลยคือเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครที่แตกต่างกัน12ตัวในการผ่านนะครับเพื่อรับรางวัลทั้งหมดแต่ว่าในกรณีถ้าเอาแค่ Primal Gem เนี่ยขอแค่ผ่านครั้งเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่ในเคสของตัวมอนเตอร์เนี่ยที่เราจะเจอบอกเลยว่าบันเทิงครับด่านครั้งนี้บัฟจะเกี่ยวกับการใช้งานอัลติเมทเป็นหลักนะครับถ้าสมมุติเพื่อนเนี่ยกดอัลติเมทไปแล้วจะได้บัฟตั้งแต่กรณีที่เพื่อนๆใช้ตัวละครไม่ซ้ำกัน8ตัวนะส่วน12ตัวเนี่ยครับจะเป็นการปล่อยคลื่นกระแทกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมอนเตอร์นี่บอกได้เลยว่าน่าจะกำหมัดกันหลายคนนะครับตรงส่วนของมอนเตอร์งวดนี้รอบชุดแรกนี่จะเป็นไฮโดเมมิกอันนี้ยังไม่ยากนะแต่ต้องระวังหน่อยเพราะบางทีเขาระเบิดตัวตายนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่หลายๆคนเกลียดนะก็จะเป็นในชุดของตัวพวกแมงป่องกับน้องหมานะครับที่ซูเมรุยังโชคดีที่ว่ามาแค่2ตัวในตอนท้ายสุดนะครับส่วนชุด3เนี่ยจะเป็นกลุ่มเอเลไมท์เราก็จะเจอมอนเตอร์นะครับเป็นไพรมัลคอนสตรักนะหลักๆก็คือเอาไฟฟ้าบวกกับฝั่งของตัวไม้เนี่ยแปะเข้าไปเขาก็จะหายจากสถานะหายตัวนะครับมันจะมีบางช่วงที่มอนหายตัวนะหรือไม่งั้นก็คือแปะอะไรสักอย่างใส่มอนก็ได้ให้มันขึ้นเป็นแบบเหมือนสถานะติดนะครับได้เหมือนกันทีนี้ในเคสเรื่องของตัวบัฟด่านเนี่ยครับของฝั่งมอนนะฮะเขาจะมีกระแสพลังผิดปกติซึ่งครั้งนี้มักเป็นการแปะไม้ใส่ตัวเรานะครับยังไงก็ระวังด้วยนะถึงจะโดนไม่แรงก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าอย่างบางทีมที่มีเบนเน็ตเงี้ยเราอยู่ในวงไฟแล้วเจออันนี้เข้าไปก็โดนเผาเหมือนกันนะครับระวังด้วยนะทีนี้เดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของการผ่านด่านนะครับสำหรับด่านแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเคสทีมนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของตัวชิโนบุฟิสเหยาๆแล้วก็ฝั่งของซูโพสนะครับเนื่องจากว่ามีตัวละครอยู่แค่นี้นะแล้วกะเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะครับแต่ว่าพอดีว่าไอฝั่งของมิมิเนี่ยมันติดน้ำอยู่ในตัวแทบตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็จะใช้เป็นทีมนี้เลยไม่เอาตัวธาตุน้ำมาใส่นะครับทีนี้เคสในกรณีเข้ามาเนี่ยครับก็เซตติ้งให้เรียบร้อยนะมอนสเตอร์เนี่ยครับก็จะเจอเป็นฝั่งของไฮโดเมมิกจริงๆถ้าไม่เล่นไฮเปอร์บูมเพื่อนๆสามารถเล่นฝั่งของทีมฟิสก็ได้นะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยจะได้อยู่นิ่งๆไปเลยโอเคผมรีบัฟนิดนึงแล้วก็อัลติเมทยาวๆเลยนะครับตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวที่มันระเบิดได้เนี่ยโผล่มาก็ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับเราโดนมาพร้อมกันแต่ดาเมจก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะต้องระวังด้วยโอเคมานี่ไปต่อครับมาปวดหน่อยอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าเสียดายนะครับตะกี้เขาไม่ตายพร้อมกันจริงๆถ้าตายพร้อมกันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยเพราะเหยาๆตีเป็นหมู่นะครับโอเคมาน้องกระตุยคิโนบุครับคิวแล้วก็ซูโคสทำกระจายหน่อยฟิตครับนี่นะฮะเรียบร้อยทีนี้ไปกันต่อกับพาร์ทของด่านที่2นะครับด่าน2เนี่ยผมจะปรับทีมได้ดึงปกติจริงๆผมต้องเก็บไฮเปอร์บูมไปเล่นชุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าโอเคเรามีคาสิท่านะก็พอจับรวบมอนได้อยู่นะครับก็เลยต้องมาปรับเป็นทีมนี้ผมจะเล่นเป็นฝั่งของไลเดนเจฟเปย์ฝั่งของตัวทิงชิวนะครับแล้วก็นาฮิดะฮะทำไมถึงเล่นทีมนี้เพราะว่าทีมนี้มีเรื่องของลดดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะครับและบวกๆกับไลเดนเนี่ยเวลาเราโดนมอนบีดเนี่ยมันจะไม่กระเด็นด้วยนะครับแต่ก็ยังโดนไถได้อยู่นะต้องระวังนิดนึงนะฮะเห็นนี้เราก็ตีไปนะครับตามสเต็ปมาไลเดนอัลติเมทมีนาฮิดะแล้วก็ชิวๆได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีสายลิงก์อยู่นะครับโอเคตัวหนึ่งไปครับโอเคมานี่ครับคือสุดท้ายไม่ห่วงเรื่องดาเมจเท่าไหร่นะครับผมห่วงตายมากกว่าเอาจริงๆด่านเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวจริงๆลองเอาชายในชาแนลมาผ่านแล้วผ่านได้นะแต่ว่าดาเมจมันหนักมากเลยครับหนักชนิดที่เรียกได้ว่าแบบอาการแบบหัวจะปวดอย่างนั้นนะฮะ
คือโดนไปทีนอนแมวไปหลายทีเหมือนกันนะเจ๋เลย20วิมาตัวหนึ่งชิวๆนะครับชิวๆเรียบร้อยครับประมาณนี้ไปกันต่อกับในพาร์ทของด่าน3นะครับแน่นอนผมเหลือทีมเล่นแค่ฝั่งของชายเนชั่นแนลแล้วนะฮะก็เลยจำเป็นต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่จริงๆนี่ถ้าเราเล่นแบบทีมฝั่งของตัวควิกเคนแอคทิเวตหรือไม่งั้นก็เล่นไฮเปอร์บูมเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าเราเจอเป็นเจ้าโดริโทสนะหรือก็คือ Primal Construct นั่นแหละเดี๋ยวเราเอาคาซึฮะรวบเอาแทนนะครับณจุดตรงนี้มาโผล่มาเลยพวกนี้รวบได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยจับมาเลยถ้าดาเมจเพื่อนๆทันเนี่ยก็จะแป๊บเดียวนะครับได้เหมือนกันที่ไม่ได้กดอัลติเมทเตียงหลิงสาเหตุเพราะว่าโผล่มาก็โดนสตาร์ทไปเลยนะครับแล้วปกติเวลาผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยกดเป็นแบบไอ้ที่เปิดมันแล้วใช้อัลติเมทเลยครับเพราะความเคยชินตัวเองด้วยนะแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆที่กดมือไวเนี่ยครับก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะมาอีกนิดนึงนะฮะโอเคเรามาเจอกับมอนชุดสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากจับรวบมาซะแล้วก็อัลติเมทครับนิดหนึ่งเหลือน้องสาวเรื่องระบำนะฮะอันนี้โอเคเรียบร้อยฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็อยู่ที่80 Primal Gem เหมือนเดิมนะฮะและเพื่อนๆเนี่ยผ่านจนถึงครบทุกอย่างเลยนะครับระดับสิ้นหวังโดยใช้ตัวละครไม่ซ้ำกัน12ตัวเนี่ยครับก็จะได้ของรางวัลครบไปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะและที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ